เราไปที่ท่านผู้ชมฮะน้องจอยเราภูมิใจเสนอถูกต้องครั้งแรกเลยนะคือกับงานบวงสรวงละครขุนศึกค่ะซึ่งฟอร์มยักษ์มากแล้วก็มีรถ OB ของเราไปทำข่าวด้วยเดี๋ยวมีคุณเมนพรชิตาเป็นพิธีกรภาคสนามค่ะน้องเบนสดจากน้องแขมสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีคุณชมทางบ้านด้วยค่ะตอนนี้เบนก็อยู่ที่หนองแขมค่ะมางานบวงสรวงละครเรื่องขุนศึกนั่นเองนะคะเป็นไงคะวันนี้สวยไหมสวยเปิดพุงเปิดพุงไม่เปิดพุงแล้วไม่มีเขาโดนแซวตลอดเลยไม่กล้าเปิดอ่ะพี่จอยอายอ่ะสวยสวยสวยจริงโอเคเนาะตอนนี้นะคะทุกอย่างพร้อมหมดแล้วประลำพิธีข้างหน้าก็พร้อมพี่ๆนักข่าวก็มาแล้วแต่ว่าเพื่อนๆนักแสดงนะคะกำลังแต่งตัวกันอยู่ข้างในเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าเรื่องนี้มีใครเล่นกันบ้างไปเลยเข้าไปดูเข้าไปถึงด้านในเลยนี่มากันพร้อมแล้วค่ะตอนนี้นะคะก็จะมีนู้นค่ะมีพี่กิฟต์วัฒนามีน้องตุ้ย AF นะคะเยอะแยะมากเลยอ่ะอาสุชาวแม่เต็มไปหมดเลยค่ะมีสองคนด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้เราก็เดินมาเจอกับน้องน้องพลอยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องพลอยเชิงมานเป็นนางเอกเรื่องนี้ด้วยนางเอกเรื่องนี้ของเราไม่ค่อยเห็นน้องพลอยแต่งตัวแบบนี้อ่ะนานแล้วพี่เบนไม่ได้แต่งนี้มาเป็น10ปีแล้วค่ะ10ปีแล้วเหรอเพราะว่านี่ถือว่าเป็นครั้งที่2ในชีวิตที่ได้แต่งตัวแบบนี้แต่ว่าครั้งนี้นี่เรียกได้ว่าลึกกว่าโบราณมากๆพิเรียดสุดๆสวยนะพี่ชอบอยากเห็นเล่นแบบนี้เพราะว่าเพลงก็หน้าไทยอยู่นะแล้วก็ค่ะเรื่องนี้เนี่ยได้ข่าวว่าเป็นต้องเรียกว่าเป็นอภิมหาเมียอภิมหาเมียเพราะว่าผู้ชายเขาก็ต้องมีพลเมียเยอะๆเพื่อเสริมบารมีพี่อ้าวพี่เบนก็หนึ่งในนั้นด้วยนี่ใช่ไหมพี่เป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะคะนี่คุณยุทธกำลังอิจฉานะเนี่ยคุณยุทธอิจฉาไหมคะคุณอธิชาของเราจะได้มีภรรยา5คนเลยพี่ยุทธแอบยิ้มใหญ่เลยนะคะเดี๋ยวคอยติดตามน้องพลอยด้วยแต่ว่าเราพูดถึงคุณอ้ําก็ขอคุยนิดนึงเนาะได้เลยค่ะพี่อ้ําอยู่ไหนพี่อ้ํานี่ค่ะเชิญตรงกลางเลยสวัสดีครับพี่ขาวเออชมโอ้พี่จอยหัวเราะดังไปมั้ยอ่ะได้ยินนะหัวเราะดังมากเลยทําไมคุณดูดําลงป่ะเนี่ยพี่เรียกพี่ขาวเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องแรกในชีวิตที่ผมดํากว่าพี่เบนอ๋อไหนเฮ้ยดํากว่าจริงคุณผู้ชมดูใกล้ๆเท้าดำกว่าเราขึ้นได้ครับผมดำกว่าเป็นตัวชี้ตาเนี่ยทำอย่างนี้ตลอดชีวิตเลยได้ไหมเด็บเลยอ่ะดูดีอ่ะไม่เคยเห็นเป็นแบบนี้นี่คือเตรียมตัวพร้อมเพื่อเรื่องนี้เลยทอดขมิ้นครับบ้าเหรอไปลงสีไงเพื่อที่จะให้ตรงกับบทเสมาเพราะในเรื่องเนี่ยเป็นลูกช่างตีดาบเพราะฉะนั้นมันจะแบบมาขาวอะไรเงี้ยไม่ได้เขาก็ลงทุนนะถากตัวเป็นสีดงสีดำพี่เป็นก็ลงทุนเหมือนกันนะเนี่ยบ้าแบบนี้อ๋อลงเสียเตรียมตัวอะไรบ้างเรื่องนี้ก็มีซ้อมมวยครับในเรื่องคือจะใช้ศิลปะไทยโบราณจริงๆคือมวยชายาแล้วก็ดาบก็จะเป็นดาบโบราณจริงๆซึ่งในอดีตเนี่ยเป็นดาบที่ใช้ในการต่อสู้ศึกจริงๆโอ้โหเรื่องนี้ก็เยอะมีขี่ม้าด้วยมีขี่ม้าด้วยดีเลยดีมากอธิชาติดูแต่เวลาตอนซ้อมเนี่ยก็จะแอบเห็นพี่เบนตัวเขาเหมือนแบบว่าถอดเสื้อเหมือนหนังกระติกเลยอ่ะเฮ้ยเขาฟิตมากเขาแบบกระโดดทีแบบขาเราเตะพับพับพับจากนมนี่ยังแพ้เลยโอ้ยต้องฝากติดตามด้วยแล้วกันนะสองคนนี้นะขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตไปคุยกับผู้จัดละครเรื่องนี้สักนิดนึงสวัสดีครับพี่ปิ่นค่ะพี่ปิ่นนัทนันของเรานะคะพี่ปิ่นหนูรู้นะว่าพี่ปิ่นทำขุนศึกเนี่ยพี่ปิ่นทำเสื้อผ้าใหม่ต้องไปจัดชงจัดฉากอะไรลงทุนเยอะใช่ไหมคะเยอะไหมเนี่ยหมอแบ๋แล้วลงไปเท่าไหร่มีคนบอกหนูมาว่าหลายแปดหลักเลยอะแปดเยอะจริงๆลงทุนเต็มที่แล้วทำไมเลือกเรื่องนี้ล่ะคะมันยากอยู่นะพี่ปิ่นจริงเลือกหลายเรื่องนะอันนี้พี่สมรักแนะนำว่าเรื่องขุนศึกเนี่ยสนุกเพราะมันเป็นรักระหว่างรบแล้วชื่อดีพี่ชอบขุนศึกมันแข็งมันแกร่งจริงๆพวกเราทุกคนเนี่ยสามารถจะเป็นขุนศึกได้นะไม่จำเป็นต้องรบเก่งหรืออะไรแต่เอาความสามารถของเราเฉพาะตัวเนี่ยไปช่วยเหลือชาติได้แน่ใช่ไหมดูดีคุณชมต้องติดตามขุนศึกอ่ะใช่ต้องติดตามแล้วเนาะใช่เราต้องคอยดูกันนะคะว่าเรื่องนี้จะเป็นยังไงแต่ว่าพอพูดถึงขุนศึกเนี่ยเราก็จะนึกถึงภาพโบราณแต่ว่าปีนี้มัน2011แล้วนะพี่ปิ่นอ้าวเราก็ต้องมีอะไรที่มันแปลกใหม่ที่มันทันสมัยวิธีการนำเสนอแต่ว่าเรื่องราวหรือชุดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเป็นไปตามยุคตามสมัยรับรองสนุกแน่ครับแน่ก็ฝากละครด้วยนะคะคุณศึกคุณจะได้ชมไปเลยเร็วๆนี้ขอบคุณมากๆนะคะพี่ปิ่นอุ๊ยมีผู้ชายตัวดำๆยืนมองอะไรอยู่ตรงนี้ขออนุญาตนะคะเขาบอกเขาอยากออกรายการนี้ก็โอเคอนุญาตให้ออกได้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีอันนี้ก็ทาตัวดำด้วยเหมือนกันสวัสดีคุณแม่ที่อยู่ทางนู้นด้วย
นะคะสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีคุณชลิตครับเอ้ยพี่น็อตครับเรื่องนี้เล่นเป็นพี่ชายเบนใช่แล้วครับเราดูเข้ากันเนาะเราดูแบบมาจากเผ่าพันธุ์เดียวกันนะดำเป็นพี่น้องกันดูดีนะคะเป็นเรื่องแรกเอ้ยเป็นเรื่องที่2ได้เจอกับพี่น็อตเรื่องที่2เรื่องที่2ได้เจอกันนะคะ2ครั้งละใช่มีอะไรจะฝากคุณผู้ชมมั้ยก็ละครขุนศึกนะที่พี่ปิ่นเขาบอกนะครับเป็นละครความใหญ่ของทีวีซีนะครับลงทุนกับเสื้อผ้าหน้าผมแล้วก็ฉากอลังการมากนะครับก็มีติดตามชมนะครับเอ้ยผู้สัมภาษณ์กับเบนไม่ต้องทำหน้าแบบนี้ด้วยล่ะหน้าดีๆดีมาขงมาเขินหน้าดีๆเนี่ยตะกี้ก็นั่งดูพุงเบนอยู่เนี่ยว่าไม่ไหวไม่ต้องไม่เปิดแล้วนี่ไงเขาปิดไว้กลัวโดนแซวอีกนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับละครขุนศึกนะคะฝากติดตามด้วยนะคะตอนนี้ก็กลับไปที่ห้องส่งนะคะขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณเบนด้วยค่ะไม่มีฝากอะไรถึงทางนี้เหรอทางน้องไม่มีค่ะจะฝากอะไรล่ะคะไม่รู้เห็นมาดังนั้นขึ้นมาก็เบนสัมภาษณ์ทำไมต้องเขินขนาดนั้นเขาเขินเหรอคะตามฐานนั้นเห็นหน้าแดงให้ด้วยเหรอคะเนี่ยจะนึกว่าเขายังไม่อยู่เดี๋ยวถ้าหมุนกลับมาอีกรอบนึงเขาได้ยินเลยนะอย่างนี้ล่ะค่ะเอาเวลาเจอกันปกติก็พูดอย่างนี้ก็ปกติเป็นเพื่อนกันไม่ได้ถามอะไรเป็นเพื่อนหรือไม่ก็บอกว่าเพื่อนกันก็พูดแบบนี้ได้อยู่แล้วไม่หมายถึงเวลาคุยอะไรก็ปกติอย่างนี้ใช่ไหมก็อย่างนี้ล่ะค่ะอ๋อนี่เป็นครั้งแรกนะฮะที่ช่อง3เราให้ท่านผู้ชมเข้าไปดูถึงห้องแต่งตัวใช่ค่ะแล้วสดเป็นภาพสดตอนนี้ไม่เคยมีมาก่อนใช่ค่ะนี่รอวงสวงอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นจอยเรื่องต่อไปเรื่องอะไรเนี่ยมีคิวหรือยังกำลังคุยกันอยู่ค่ะขออนุญาตให้ไปเจาะแบบนี้ด้วยได้ไหมคะมันก็ต้องดูว่ามาตื้อพี่หนุ่ยการตัดสินใจอยู่ที่พี่หนุ่ยเหรอคะอันนี้ต้องเอาพี่หนุ่ยไปเล่นด้วยเรื่องอะไรเรื่องอะไรฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะนำมาเสนอค่ะเป็นพ่อนางเอกใต้โอ้ยกไปเป็นพี่ชายเดี๋ยวพี่ชายไม่ผมยังดูเพลินๆอยู่เลยนะคือเราน่าจะไปสดจากห้องแต่งตัวนักแสดงบ้างไหมสัญจรสัญจรไปเหรอคะเออเราไปนั่งจัดตัวในนั้นแล้วข้างหลังเขาก็แต่งตัวดีนะคะแต่ว่าบรรยากาศมันคึกคักดีเนาะดาราเพียบเลยคือไบค์ก็ไม่เป็นการทำงานเท่านั้นแหละนั่นไง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 จะตั้งไม่อยู่เอาล่ะท่านผู้ชมฮะเราก็เพลินเนาะติดตามดูได้นี่เป็นละครฟอร์มยักษ์ของช่อง3ปลายปีนี้ระดมเอาศิลปินดารามากที่สุดครั้งหนึ่งในบทบาทที่เข้มข้นมากนะฮะนี่เป็นภาพสดอยู่นะฮะเอาล่ะแล้วนี้เราจะลาไปด้วยเรื่องของมิสสวยๆงามๆนะคะมิสไทยแลนด์เวิร์คค่ะลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ